สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มชวนมาทำซอสส้มโฮมเมดง่ายๆกันนะคะอันดับแรกนะคะเราใส่ส่วนผสมของของแห้งนะคะลงไปในหม้อก่อนนะคะค่ะของแห้งนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะแป้งกวนไส้ค่ะแล้วก็ผงวุ้นค่ะผงวุ้นนะคะ3อย่างนี้นะคะคนผสมรวมกันนะคะค่ะมาดูหน้าตาของแป้งกวนไส้นะคะแป้งกวนไส้ค่ะจะหน้าตาแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วๆไปนะคะคุณสมบัติของเขาอะค่ะจะเหมือนกับแป้งมันนะคะหรือว่าแป้งข้าวโพดคือทำให้ส่วนผสมอะค่ะข้นแต่จุดเด่นของเขาก็คือว่าทำให้ซอสอะค่ะใสนะคะมันจะดูน่าทานนะคะเอาไปทำได้หลากหลายเมนูนะคะอย่างเช่นกวนซอสต่างๆนะคะหรือว่าทำสังขยาก็ได้นะคะจากนั้นเราเติมน้ำส้มลงไปนะคะน้ำส้มอะค่ะพี่ส้มใช้เป็นน้ำส้มซันควิกนะคะเป็นแมนดารินนะคะค่ะฝาเขาจะเป็นสีเขียวๆนะคะฝาเขียวหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะคะจุดเด่นก็คือว่าจะไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะอร่อยจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะคนจะรู้สึกว่าน้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวเราจะเติมสีส้มนะคะลงไปประมาณ 1/4 นะคะเพื่อเพิ่มสีเขาให้สวยขึ้นนะคะแล้วก็เรานำไปตั้งไฟเลยค่ะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟนะคะคนส่วนผสมนะคะตลอดเวลาคนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมข้นนะคะไฟอะค่ะใช้ไฟกลางนะคะคนจึงเขาหนึ่งอย่างนี้เลยนะคะเห็นลายของหัวตะกร้อนะคะแล้วก็ฟองเขาจะเดือดนะคะมีฟองอากาศนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วค่ะฟองอากาศจะหายไปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะถ้าเกิดชอบเงาขึ้นนะคะอยากให้ซอสเงาขึ้นนะคะให้เพิ่มเนยสดลงไปนะคะประมาณ10กรัมนะคะแต่ว่าอันนี้พี่ส้มไม่ใส่นะคะพี่ส้มชอบแบบนี้อยู่แล้วนะคะอย่างนี้ก็เงาพอแล้วนะคะก็จะไม่ใส่แต่ถ้าใครชอบเงากว่านี้ค่ะก็เพิ่มเนยสดลงไปได้เลยนะคะใส่ไปตอนร้อนแบบนี้เลยนะคะโอเคอันนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะอุ่นค่อนไปทางเย็นนะคะแล้วก็จะเอาไว้ใช้ต่อไปนะคะซอสส้มตัวนี้นะคะเก็บในตู้เย็นค่ะเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ทำเป็นไส้ขนมต่างๆนะคะอย่างเช่นไส้ยำโรนะคะทำเป็นเค้กส้มนะคะราดหน้าเค้กส้มทำเป็นไส้ของพวกเค้กเย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับพวกขนมปังหรือว่าเค้กที่เราซื้อมาอย่างเช่นบัตเตอร์เค้กแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาทานได้นะคะเอาซอสตัวนี้ราดก็ได้จอกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยนะคะลองชิมดูได้ไม่หวานมากนะคะสุดนี้วันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ส้มจะสาธิตโดยการเอาซอสเนี่ยค่ะมาแต่งหน้าเค้กส้มให้ดูกันนะคะซอสส้มอะค่ะเราต้องพักให้เขาอุ่นค่อนไปทางเย็นก่อนนะคะร้อนอย่างนี้ยังราดไม่ได้นะคะควันขึ้นเลยเห็นไหมคะยังทำไม่ได้นะถ้าเราเอาแบบนี้ค่ะไปราดในพวกเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ส่วนผสมอะค่ะซึมเข้าไปในเนื้อเค้กได้นะคะมันจะไม่เกาะนะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาอุ่นก่อนนะคะจะเย็นๆนะคะคนไล่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่คนเขาอะค่ะหน้าเขาอะค่ะจะเป็นฝ้านะคะเป็นแผ่นๆได้นะคะต้องคนไล่ความร้อนเขานะคะเรื่อยๆมีพัดลมก็เปิดพัดลมก็ได้นะคะก็จะเร็วแต่ต้องคนไปด้วยนะคะ
ซอสเย็นแล้วนะคะเรานำมาราดเค้กตามใจชอบเราได้เลยนะคะจากนั้นก็แต่งหน้าตามใจชอบเช่นเดียวกันค่ะแต่งหน้าด้วยส้มโดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กส้มราดซอสส้มนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยส้มในน้ำเชื่อมพร้อมกับแต่งด้วยผลไม้สดนะคะนิดหน่อยแค่นี้ก็ส่งงานลูกค้าได้แล้วนะคะน้องๆอย่าลืมลองไปทำดูนะคะอันนี้ไม่ยากค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ